ประเด็นนี้นะฉะนั้นก็บวมไปใส่ก็ถ้าลูกค้าเน้นเรื่องเชื่อมหรือว่าใช้ไฟเบอร์ด้วยใช้พ่วงเยอะๆก็จะเน้นเป็นตัวนี้ครับตัวกำลังไฟเยอะมันเท่าไหร่อันนี้มันใช้ตู้เชื่อมได้กี่ตัวเชื่อมได้2ตัวได้เลย2ตัวได้ตู้เชื่อม2ตัวใช่ครับได้สบายเลยแล้วแถมพวกไฟเบอร์ลูกค้ายังใช้ได้อีกพวกกระบอกสว่านเพราะว่ากำลังไฟเขาค่อนข้างเยอะอยู่ 7,500 วัตต์ครับ 7,500 วัตต์นะใช่ 7.5 กิโลวัตต์ก็ 7,500 วัตต์เครื่อง16แรงคือเบนซินเนาะเบนซินครับลูกค้าพอดีจะเอาไปใช้ที่ทุ่งนาแล้วเวลากลางคืนเราอาจจะติดแอร์อะไรพวกนี้ได้ไหมได้ถ้ากำลังตรงนี้นะ 7,500 บาทขึ้นมาได้เพราะกลางคืนพี่คงไม่ได้เอาไปเชื่อมด้วยก็คือติดแอร์อย่างเดียวแอร์อย่างเดียวอะไรเงี้ยได้ส่วนตัวนี้ก็แค่เท่าไหร่ตัวนี้ก็ 6.5 เนาะใช้งานได้พอกันนะเพียงแต่ว่ากำลังวัดก็ต่ำลงมาอีกพันวัตต์ก็คือแบบยิ่งใช้ยิ่งกำลังเยอะก็ใช้ไฟสามารถใช้งานได้เยอะกว่าเอาตัวนี้ครับตัวนี้ใช่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีอะไรบ้างเครื่องขนหนึ่งส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงผมมีเติมให้เพื่อเทสสินค้าเทสสินค้าเสร็จถ้าเครื่องโอเคแล้วผมค่อยปล่อยไปค่อยจะรับเงินทีหลังแต่คือคอนเฟิร์มว่าเอานะพี่ผมได้ซื้อน้ำมันเลยครับเทสก่อนได้ครับเทสดูว่ามันใช้กับเครื่องเชื่อมได้ไหมลดน้ำมันพี่สุดให้เสียดูอันนี้คือการอันนี้เรื่องของก็เล่าเรื่องของรับประกันหน่อยเป็นยังไงประกันก็คือเบื้องต้นประกันร้านก่อน7วันสินค้ามีปัญหาภายใน7วันที่เกิดปัญหาจากตัวสินค้านะครับมาเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยแต่ถ้าหลัง7วันไปแล้วเนี่ยจะเป็นประกันของทางแบรนด์เขาก็จะดูแลอีก1ปีจะเป็นในส่วนเรื่องการซ่อมฟรีใช่ครับแต่7วันเนี่ยประกันร้านก่อนพ้น7วันก็เป็นประกันแบงค์มาต่อต้องเก็บใบเสร็จไว้ด้วยเก็บใบเสร็จไว้ด้วยครับหรือไม่ถ้าใบเสร็จที่กลัวหายที่ถ่ายรูปไปเลยก็ได้เพราะใบเสร็จ1ปีไงมันก็ลานอยู่แล้วเสียงเขาก็จะปรับมาค่อนข้างนุ่มกว่าพวกของเจนแต่เรื่องการใช้งานเจนถือว่าทนแต่ว่าอันนี้ผมเชียร์ที่เขามีประกันเพราะว่าอุ่นใจลูกค้าด้วยอุ่นใจคนขับมันมีอะไรบ้างอุปกรณ์ล้อผมต่อให้หมดแล้วครับจริงๆมันมาแต่ตัวไอ้ยี่ป่าวมันผมต่อล้ออะไรให้เรียบร้อยมีล้อนะมีมีปลั๊กโต๊ะแถมให้ครับเพราะว่าตัวนี้แล้วก็ตัวนะครับนี่สตาร์ทมือได้กระชากได้ครับในกรณีแบบหมดกระชากได้ใช้กุญแจเนาะใช้กุญแจใช่ครับอธิบายนี้หน่อยช่องเนี้ยแต่ละอันใช้อะไรได้บ้างอันนี้ก็เหมือนลูกค้าจะต้องการพ่วงแบตหรือชาร์จแบตมันก็จะมีตัวแจ็คของเราเก็บแบตให้เอาแบตมาชาร์จใช่ไหมใช่ครับชาร์จตัวนี้ได้เนาะใช่ครับคือก็เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้สำหรับสายบวกเข้าบวกลบเข้าลบตัวนี้ไปคีบแบตพ่วงได้ก็มีประแจถอดหัวเชื่อมแล้วพับคัฟเวอร์ตัวนี้คือพับคัฟเวอร์สำหรับพวกตู้เชื่อมที่ใช้งานหนักๆใหญ่ใช่อันนี้พับคัฟเวอร์ทั่วไปที่ลูกค้าต้องใช้ครับอันนี้คือ power ที่ใช้กับตู้เชื่อมเล็กนะตู้เชื่อมเล็กหรือว่าเป็นปลั๊กบ้านก็ได้พี่เพียงแต่ว่าปลั๊กบ้านเขาออกแบบมาเป็นแบบแบนลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นถ้าจะใช้กับอันนี้ก็เปลี่ยนสายให้เอาเป็นเข้าเป็นหัวโคมเข้านี้ไอ้ตู้เชื่อมที่ผมจะซื้อมันเสียบตรงไหนอันนี้ได้พี่แต่ปลั๊กเนี่ยใช่แต่ไม่มาอยู่แล้วหัวโคมเข้าบังสว่านเป็นหัวโคมหมดเข้าตัวนี้ได้หมดสว่านโอนรูนี่เหรอใช่ครับสองรูเนี่ยเดี๋ยวพอสตาร์ทเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาสว่านไปเทสให้ดูว่ามันเสียบยังไงแล้วใช้ไฟอะไรยังไงแต่ตู้เชื่อมไม่ต้องห่วงใช้ได้แน่นอนแต่พี่น้องผมไม่มีเชื่อมให้เทสแค่นั้นมีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมก็ไม่มีนะครับพี่ตัวนี้ใช้งานแบบง่ายๆเลยปกติเลยโฆษณาขายเนี่ยจะขายยังไงอะไรเงี้ยช่องนี้มันคนติดตามเป็นหมื่นเลยอ๋อก็ที่มีก็แนะนำก็แจ้งหมดแล้วพี่ก็เรื่องกำลังไฟเขาเยอะแล้วก็เรื่องรูปลักษณ์เรื่องน้ำมันใช้กี่ลิตรก็เป็นใช้เป็นเบนซินเติมเต็มถัง25ลิตรถ้าลูกค้าใช้ไฟสมมติเขาจ่ายที่7,500 บาทลูกค้าใช้ไฟประมาณ
2,000 วัตต์ 3,000 วัตต์ซึ่งไม่เกินครึ่งเนี่ยรันได้เลยประมาณ 8-9 ชั่วโมงต่อเนื่องถ้าน้ำมันไม่หมดนะครับแต่ถ้าลูกค้าใช้ไฟในกรณีที่เกินครึ่งของที่กองให้อย่างเช่น 7,500 วัตต์ลูกค้าใช้ไป 4,000 วัตต์กำลังเรื่องเวลาระยะเวลาก็จะถูกโหลดลงมาอาจจะเหลือสักประมาณรัน5ชั่วโมง6ชั่วโมงประมาณนี้ครับเราก็ต้องพักเครื่องพักเครื่องแล้วใช้ต่อได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราใช้พัดลมกับไฟทั้งคืนเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาพัดลมกับไฟใช้ไฟไม่เยอะพัดลมตัวใช้ไฟแค่ 2-300 วัตต์ไม่เกิน750วัตต์ไม่ถึงพันวัตต์ครับพัดลมตัวนึงไฟก็ไฟสองสว่างก็ไม่เกินหลักร้อยวัตต์ได้อยู่ครับพวกนี้มันรองรับพวกอุปกรณ์หนักพวกงานตัดไฟเบอร์งานเครื่องอะไรพวกนี้ครับมีแบตเตอรี่ให้หนึ่งลูกนะไปสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเนี่ยเป็นกุญแจสตาร์ทเดี๋ยวถึงเวลาจะสตาร์ทเดี๋ยวผมเทสให้ดูยี่ห้อกาวานะครับกาวาครับผมอันนี้ทำที่ไหนมั้งเมเกอร์ครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงที่มาเขาแต่ว่ารู้แค่ว่าเป็นบริษัทคอร์เทอร์เอ็มนำเข้าคอร์เทอร์เอ็มเนี่ยก็จะดูแลเรื่องของพวกงานเชฟผ่านด้วยของสแตนเล่ด้วยแล้วเนี่ยครับก็จะมีแบรนด์นี้ของเขามาด้วยเขานำเข้ามาทางเราก็ประสานเขาเข้ามาโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปเอาไปเทสดูครับถ่ายรูปให้หน่อยโอเคครับจบคลิปเบื้องต้นตรงนี้ก่อนเราไปเทสต่อนะครับหลังจากที่เราตัดสินใจซื้อนะครับเราก็มาทำการเทสนะครับเทสระบบโดยการดับแรกก็ต้องเติมน้ำมันก่อนนะครับน้ำมันก็มีน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเบนซินอันนี้น้ำมันเครื่องใช้กี่จังหวะครับ4จังหวะครับโดยเครื่องมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับพี่น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเนาะ1ลิตรพอดีครับจำนวน1ลิตรนะครับนี่ครับสภาพเครื่องใหม่เอี่ยมครับมาเติมน้ำมันเบนซินด้วยนะครับเครื่องกดใหม่นะครับครับไม่ได้แกะน้ำมันเครื่องนี้1ลิตรใช่ไหม1ลิตรครับอายุการใช้งานประมาณเรื่องถ่ายพี่เอาแค่ดูแค่ว่าน้ำมันอย่าให้มันแห้งอย่าให้มันขาดกระบอกครับแต่ถ้าจะถ่ายตรงนี้ถ้าดูว่าสีมันดำก็ถ่ายได้ปรับตัวนี้นะกดขาวใช่ครับมันไปยืมสว่านอันนี้เนี่ยดีเอาไปเอาเทสนี่เลยเนี่ยมองใช่1ลิตรนะ1ลิตรเต็มเกลียวพอดีนะใช่ครับเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเติมอันนี้แล้วเสร็จปุ๊บไปสตาร์ทน้ำมันนะน้ำมันจะถูกปิดไว้อย่างนี้เราเปิดน้ำมันอันนี้ไม่มีโช๊คกับรันตอนสตาร์ทครั้งแรกเปิดโช๊คเพื่อดึงน้ำมันลงโทษนะครับพอเครื่องติดแล้วปิดโช๊คเครื่องเดินปกติครับนี่เครื่องเดินปกติครับต่อไปจะใช้เครื่องเชื่อมเทสนะเทสเครื่องเชื่อมครับอันนี้จะทำให้เปิดใช้งานปั๊บตรงนี้ครับทำให้เปิดอ
ครื่องผมไม่อยู่ที่220โวลต์ประมาณนี้แล้วเหนียวในกรณีแบตหมด